สวัสดีค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าเราสามารถสร้างคำถามในแบบทดสอบได้ทั้งแบบปรนัยและอรรถนัยโดยใช้ Google Form หลังจากโพสต์คำถามที่สร้างขึ้นแล้วผู้สอนสามารถติดตามจำนวนผู้เรียนที่ตอบคำถามในสตรีมชั้นเรียนได้นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถร่างคำถามที่จะโพสต์ในภายหลังและโพสต์คำถามถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ด้วยหลังจากที่ผู้เรียนทำงานเสร็จและส่งเข้ามาแล้วผู้สอนสามารถให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับผู้เรียนได้เรามาเริ่มเรียนรู้การสร้างชิ้นงานที่แนบแบบทดสอบเลือกตอบกันก่อนนะคะเมื่อเราเลือกสร้างชิ้นงานแบบเลือกตอบหรือ Quiz Assignment ระบบจะสร้างแบบทดสอบว่างซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ Google Form ในการสร้างและผู้สอนสามารถแก้ไขและเพิ่มคำถามในแบงค์ Quiz และแนบไฟล์นี้ไปในการมอบหมายชิ้นงานได้ขั้นตอนการสร้างคำถามแบบเลือกตอบมีดังนี้ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการสร้างชิ้นงานที่แนบแบบทดสอบเลือกตอบคลิก Class Work คลิกบวก Create เลือก Quiz Assignment จะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนรายละเอียดชิ้นงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ For ระบุห้องที่โพสต์ชิ้นงานหรือเลือกทุกชั้นเรียนและระบุการส่งให้ผู้เรียน Title ชื่อชิ้นงานinstruction optional รายละเอียดคำสั่งหรือคำชี้แจง point คะแนน due กำหนดวันส่งงาน topic หัวข้อหรือประเด็น blank quiz สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบด้วย Google Formคลิกเพื่อแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์คลิกเพื่อแนบไฟล์จาก Google Drive คลิกเพื่อแนบวิดีโอจาก YouTube คลิกเพื่อแนบลิงก์หรือถ้าต้องการลบชิ้นงานคลิกสัญลักษณ์ถังขยะเมื่อเรียบร้อยให้คลิก Assign จะมีเมนูย่อยให้เลือก Assign Post ชิ้นงาน Scheduleโพสต์เก็บไว้โดยระบุวันที่และเวลาที่โพสต์ชิ้นงานเพื่อสร้างไว้ล่วงหน้าเซฟรับบันทึกไว้เพื่อเรียกมาใช้งานจริงในภายหลังเมื่อเราบันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบให้คลิก blank quiz ระบบจะปรากฏหน้าต่าง blank quiz ให้คลิกตรง blank quiz เพื่อใส่ชื่อแบบทดสอบ form descriptionเพื่อใส่คำอธิบายแบบทดสอบคลิก Untitled Question เพื่อใส่ข้อคำถามให้สังเกตด้านขวามือจะต้องเป็น Multiple Choice เท่านั้นเพื่อระบุในการสร้างคำถามแบบเลือกตอบคลิก Option 1เพื่อใส่คำตอบหากต้องการใส่รูปภาพคลิกสัญลักษณ์ Add Image จะปรากฏหน้าต่างดังนี้อัพโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ Take Snapshot จับภาพจากกล้องเว็บแคม By URL ตำแหน่งที่ภาพอยู่บนอินเทอร์เน็ต Your Album เลือกรูปจากอัลบั้มใน Google Photo Google Drive เลือกรูปจาก Google Driveเสิร์ชค้นหารูปจากอินเทอร์เน็ตเมื่อเราเลือกรูปภาพแล้วคลิก Select จะปรากฏรูปภาพในข้อคำถามคลิก Add Option ซึ่งจะแสดงเป็น Option 2เพื่อระบุตัวเลือกต่อไปทำอย่างนี้จนได้ตัวเลือกคำตอบครบถ้วนตามต้องการจากนั้นให้คลิก Answer Key แล้วคลิกตัวเลือกที่ระบุเป็นตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจะปรากฏเครื่องหมายถูกจากนั้นคลิกตรง Point เพื่อกำหนดค่าคะแนน
คลิก Edit Question เพื่อกลับมาจัดการข้อคำถามเมื่อต้องการเพิ่มคำถามให้คลิกเครื่องหมายบวก Add Question ตรงด้านขวามือระบบจะเพิ่มคำถามให้แล้วใส่รายละเอียดคำถามและตัวเลือกคำตอบสำหรับเครื่องมือด้านขวามือมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้ Add question เพิ่มข้อคำถาม Import question เป็นการเพิ่มข้อคำถามจากไฟล์ Add title and description เป็นการเพิ่มคำอธิบาย Add image เพิ่มรูปภาพ Add videoเพิ่มวิดีโอจาก YouTube Add Section เพิ่มการแบ่งส่วนของข้อคำถามเมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้วสามารถปิดหน้าต่าง Blank Quiz ได้แล้วคลิก Assign จะเห็นว่าตรง Class Work จะมีแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะจะเห็นว่าในการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบนี้จะมีการนำ Google Form เข้ามาช่วยให้สร้างแบบทดสอบได้ง่ายขึ้นลองทำกันดูนะคะ